ถ้าได้วีซ่าเชงเก้นแล้วเราสามารถเดินทางเข้าประเทศเชงเก้นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่เราขอวีซ่าได้หรือไม่คำตอบคือได้นะครับสมมติว่าเราขอจากประเทศเชงเก้นประเทศ A แต่ความเป็นจริงแล้วตอนเดินทางคืออันี้เราได้วีซ่ามาแล้วนะเราเดินทางเข้าประเทศเชงเก้นประเทศ B แล้วตอนขากลับกลับประเทศเชงเก้นประเทศ C ก็ได้ ก่อนอื่นเอามีหลักฐานจากทางการให้ดูก่อนก็คือถ้าทุกคนค้น Google คำว่า Chengen Visa Rule ก,ก็ตามหน้าจอแล้วกันนะครับคนใน Google แล้วก็จะเห็นคำนี้เว็บไซต์ europa.eu เนี่ยเป็นเว็บไซต์ทางการของสหภาพยุโรปหรือ European Union อยู่แล้วตรงนี้นะ frequencyaskquestion เนี่ยให้เราจิ้มไปมันก็จะเป็นไฟล์ pdf คือสามารถค้นกันเองในนี้ได้เลยอันนี้คือหลักฐานยืนยันอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวออบค่อยอธิบายทีหลังก็ตรงนี้เป็นคําถามที่พบบ่อยตรงข้อ6นี้นะฉันสามารถเดินทางเข้าประเทศในเขตเชงเก้น en, อย่างเช่นประเทศ X แต่ว่าวีซ่าเนี่ยถูกออกมาจากประเทศเชงเก้นประเทศ Y ได้หรือไม่มาดูตรงคําตอบก็คือโดยกฎเกณฑ์ทั่วไปแล้วคุณสามารถข้ามพรมแดนในเขตประเทศเชงเก้น ด้วยวีซ่าที่ออกโดยประเทศเชงเกนประเทศใดก็ได้ any c h e n g e n country เนี่ยแหละแต่ว่าการได้วีซ่ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเข้าไปสู่เขตเชงเกนคือยุโรปได้ทันทีเดี๋ยวอธิบายก่อนคําว่าเขตเชงเกนเนี่ยก็คือหมายถึงว่าประเทศสมาชิกในยุโรปณวันที่พูดคือมี27ประเทศแล้วคําว่าวีซ่าเชงเกนคือเราสามารถเข้าและก็ออก ประเทศเชงเก้นประเทศไหนก็ได้ภายในเขตประเทศสมาชิกแต่ตอนขอวีซ่าเนี่ยขอมาจากประเทศต้องจ่อจงว่าจะขอจากประเทศไหนแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วสามารถเข้าและออกประเทศไหนก็ได้ในเขตเชงเก้นแอเรียก็คือถ้ามันทําไม่ได้เนี่ยหมายความว่าขอมาจากประเทศไหนจะต้องเข้าประเทศนั้นเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ควรจะใช้คําว่าวีซ่าเชงเก้นมันก็จะต้องเป็นวีซ่าของประเทศนั้นเลย ก็คือประเทศ X เนี่ยเราก็จะต้องเป็นชื่อวีซ่าของประเทศ X เลยไม่ใช่ว en. ีซ่าเชงเก้นก็มีคำถามอื่นที่เกี่ยวข้องกันก็อย่างข้อ13วีซ่าของฉันถูกออกโดยอย่างเช่นสถานทูตเยอรมันแต่ว่าฉันสามารถใช้วีซ่านี้เพื่อเดินทางไปประเทศเชงเก้น en, ประเทศอื่นได้หรือไม่เอาคาตอบก่อนใช่สามารถทาได้ขอจากประเทศเขายกตัวอย่างเยอรมัน แต่ว่าสามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้อ้างอิงจากกฎของ Visa en. วีซา่าเชงเก้นวีซ่าเชงเก้นเนี่ยครอบคลุมใช้ได้ทั้งทุกประเทศในเขตเชงเก้นแอเรียอย่างที่บอกมี27ประเทศนั่นคือตอนที่ได้วีซ่ามาแล้วยังไงก็ตามเราจะต้องขอวีซ่ากับสถานทูตในประเทศที่ต้นทางก็เราอยู่ไทยก็ต้องขอจากไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติคือที่มีปัญหากันก็คือว่าเราขอวีซ่าจากประเทศ A มาเนี่ย ก็มีแต่คนบอกว่าคุณจะต้องเดินทางครั้งแรกอ่ะเข้าประเทศ A เท่านั้นคุณจะเดินทางเข้าครั้งแรกคือบินจากไทยเข้าประเทศ B คือประเทศที่ไม่ได้ขอวีซา่าไม่ได้คุณจะต้องเข้าประเทศประเดิมก็คือประเทศที่ต้องขอวีซ่าเท่านั้นคือไอเรื่องเดินทาง properly, ได้หลายประเทศเนี่ยฉันรู้หมายถึงว่าใครก็รู้แต่ตอนที่เข้าอ่ะคุณจะต้องเข้าประเทศ A เท e ่านั้นคือปัญหาที่เขาเป็นกันคืออย่างนี้หรือไม่ก็ตอนขอวีซ่าเนี่ยคุณทำแพลนส่งสถานทูตยังไง คุณก็จะต้องไปตามนั้นเท่านั้นคือมันอาจจะเปลี่ยนในรายละเอียดได้บ้างแต่ว่าคุณบอกว่าจะไปประเทศ A ประเทศ B ประเทศ C คุณจะต้องไปตามแผนเท่านั้นคุณจะไปประเทศดีไม่ได้อะไรอย่างนี้ที่เขามีปัญหาคือเราจะต้องแยก2ช่วงนะช่วงก่อนที่จะขอวีซ่ากับช่วงที่เราได้วีซ่าแล้วมันไม่เหมือนกันตอนที่เราจะขอวีซ่าเนี่ยแน่นอนเราจะต้องเลือกประเทศที่เราจะต้องขอต้องจำนะครับว่ากฎมันจะต่างกัน ตอนก่อนจะได้วีซ่าเราจะต้องขอวีซ่ากับประเทศที่เราอยู่นานที่สุดหรือถ้าเราอยู่จํานวนวันเท่ากันหมดเลย3วันเท่ากันหมดเลยสมมุติไป12วัน4ประเทศอยู่ประเทศละสาวันเท่ากันหมดเลยเราจะต้องขอกับประเทศแรกที่ลงเครื่องอันนั้นก็คือตอนก่อนที่จะได้วีซ่าซึ่งเราถ้าสมมุติคนไปเที่ยวก็จะต้องทําแผนส่งแผนเขาว่าไงเราบินเข้าประเทศไหนสมมุติว่าเราไปประเทศ A BCD แล้วเราอยู่3วันเท่ากันหมดเลย ้เราบินเข้าประเทศ A เราจะต้องไปขอกับสถานทูตประเทศ A นั่นคือตอนก่อนได้วีซา่าแต่พอเราได้วีซ่ามาแล้วมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้าประเทศตามที่เราได้ขอมาเท่านั้นเราบินเข้าประเทศอื่นก่อนก็นกได้อย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้เราขอมาประเทศ A B C D แต่ตอนไปจริงเราไปประเทศ F ก็ได้ที่เป็นเราไม่ได้ระบุเอาไว้ตอนเราขอเพราะว่าวีซ่าเชงเก้นเนี่ย ก็อย่างที่คําตอบเมื่อกี้ก็คือเขาไม่ได้มี border control ภายในคือตอ่อมอ border control คือตอ่อมอตอ่อมอเขามีแต่ตอนบินเข้าแล้วก็บินออกเขาต้องมีการเช็คอะไรต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเขามีการกลัวว่าคนจะหนีเข้าประเทศถูกไหมอ่าฉะนั้นเขาก็จะต้องมีการเช็คเอกสารอะไรต่างๆทั้งแผนการเดินทางหรือสถานะการทํางานเรื่องของการเงินอะไรเพื่อชัวร์ว่าคนนี้คือขั้นต้นแล้วว่าจะ เป็นคนที่ไม่ได้จะหนีเข้าประเทศแต่ว่าตอนที่บินเข้าจริงๆเนี่ยก็าอาจจะมีการถามเฉยๆต่อมอนเนี่ยนะคือเขาก็เลยบอกว่าได้วีซ่าแล้วไม่ได้การันตีว่าคุณจะเข้าเขตเชงเก้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเขาอาจจะมีถามซึ่งถ้าเราเปลี่ยนแผนเราก็เพียงแค่ตอบคําถามเขาให้ได้ว่าทําไมเราจึงเปลี่ยนหมายถึงถ้ากรณีเขาถามมันก็แค่นั้นก็จบ คือตอมมีหน้าที่เช็คด้วยการถามถ้าเกิดสมมติเราแบบเข้าประเทศเขาไม่ตรงจุดประสงค์ก็คือเราขอเที่ยวมาแล้วความจริงคือเราจะมาเยี่ยมใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็ตอบคําถามเขาไม่ได้อันนี้เขาก็จะสงสัยหรือตอบแล้วไม่สมเหตุสมผลเขาจะสงสัยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแผนเราก็อธิบายได้สมมตินะยกตัวอย่างชื่อประเทศไปเลยสมมุติว่าตอนขอวีซ่าเนี่ยอขอที่เยอรมน,นีแล้วก็ตั๋วเครื่องบินที่เราขอวีซ่าแล้วก็ ไปและก็กลับที่เยอรมน,นีอย่างเดียวซึ่งพอออกได้วีซ่ามาแล้วอ๊อฟก็เปลี่ยนแผนเพราะตอนขอวีซ่าเนี่ยคืออ๊อฟก็ไม่ได้มีเวลาศึกษามากนะักแล้วพอได้วีซ่ามาแล้วสบายใจขึ้นแบ่งเวลามาศึกษาปุ๊บปรากฏว่าเอ้ยถ้าเราเปลี่ยนรูดนิดนึงก็คือเราไปลงที่ฝรั่งเศสเสร็จแล้วเราก็ไปกลับที่ออสเตรียคือไปและกลับพละที่กันซึ่งเราก็เดินทางผ่านเยอรมน,นีด้วยแผนนี้น่าจะเวิร์กกว่าอ๊อฟก็สามารถเปลี่ยนได้นะ ขาไม่ได้หมายคมว่าขอวีซ่าเยอรมนีมาอขาจะต้องบินเข้าเยอรมนีแล้วก็กลับที่เยอรมนีเท่านั้นมันไม่จําเป็นอุ๊ยอย่างนี้เดี๋ยวสถานทูดเขาก็มาตามไล่เช็คที่หลังทําไงเขาไม่มีทางเช็คได้เขาจะรู้เฉพาะตอนที่บอ r เ e อร์คอนโทรลก็คือมันมีแค่ตอนขาเข้าคือตอนบินเข้าแล้วก็ตอนขาออกตอนบินออกเท่านั้นระหว่างทางที่เดินทางภายในเนี่ยระหว่างประเทศในเขตเชิงเกนเนี่ยเขาไม่มีบอดเดอร์คอนโทรลไม่มีใครมาไล่ตรวจสอบเราฉะนั้นระหว่างที่เราอยู่ในนั้นเราจะสามารถเดินทาง พลิกแพลงยังไงก็ได้ในนี้มีอีกข้อหนึ่งข้อ16ก็คือฉันจะต้องแสดงเอกสารอื่นๆให้กับตมนอกเหนือจากพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าของฉันหรือไม่คือเราไปถึงแล้วปุ๊บเนี่ยเราโชว์แค่พาสปอร์ตที่มีวีซ่าติดอยู่ข้างในเราต้องโชว์เอกสารอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมก็คือมีความเป็นไปได้ว่าเราจะต้องโชว์เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นการตรวจสอบสชั้น ก็คือกลัวว่าเราจะหนีเข้าประเทศของเขาฉะนั้นสถ,ถานทูตออกวีซ่ามาแล้วแต่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเข้าโดยไม่ตรงกับจุดประสงค์ฉะนั้นเขาก็ต้องมีการเพียงแค่ถามเขาเขียนแค่ว่าวีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางเข้าและออกประเทศในกลุ่มสมาชิกได้อย่างอิสระขอแค่ไม่อยู่เกินเวลามันไม่มีกฎเชงเก้นที่ไหนบอกว่าคุณขอวีซ่าประเทศ A มาแล้วคุณจะต้องเข้าและออกประเทศ A เ,เท่านั้นหรือคุณจะต้องไปเข้าประเทศ A ก่อน แล้วถึงจะไปต่อที่ไหนได้มันไม่มีที่ไหนเขียนไว้ก็คือได้วีซ่ามาแล้วคุณสามารถเข้าประเทศไหนก็ได้ในกลุ่มสมาชิกแล้วก็ออกจากประเทศไหนก็ได้ในกลุ่มสมาชิกส่วนที่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเดินทางผ่านประเทศ A ที่คุณขอวีซ่ามาหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่มีทางรู้เพราะว่าบอร์เดอร์คอนโทรลในเขตเชงเก้นมันไม่มีมีแค่สนามบินตอนขาเข้ากับขาออกเท่านั้น แต่ทีนี้เขาจะต้องมีการบางทีซึ่งไม่ใช่ทุกคนอาจจะมีการถามเขาอาจจะถามว่าคุณจะไปเมืองไหนขอดูแผนการเดินทางหรือขอดูการเงินส่วนมากถ้าถามนะั้นก็ถามแค่ว่าจะไปไหนจองโรงแรมที่ไหนแค่นั้นเผอเพอเอกสารไม่ได้ดูที่ออฟเคยเดินทางเข้าหลายครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูเอกสารอะไรมีแต่เราโชว์เองก็คือถ้าเราตอบเขาได้เราไม่ได้มีพิรุษอะไรเราก็แค่เตรียมแพลนเตรียมอะไรของเราหรือว่าถ้าวีซ่าเยี่ยมเยียนก็เตรียมพวก เอกสารของผู้เชิญมาเท่านั้นเองฉะนั้นในนี้เขาก็บอกว่าคุณอาจจะถูกขอให้โชว์เกี่ยวกับวีซา่าหรือว่าเอกสารเพิ่มเติมอ,อื่นๆอย่างเช่นคุณมีหลักฐานเรื่องของการเงินที่มากพอในการมาอยู่ที่นี่หรือไม่<ๆ>เขาก็แนะนำว่าก็ให้เอาเอกสารที่เราเคยใช้ขอวีซ่าเนี่ยเอามาด้วยอย่างเช่นจดหมายเชิญหมายถึงถ้าเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนหรือว่าพวกใบจองต่างๆหรือแผนการเดินทางมาเผื่อไวา แต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่ได้ขอดูก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราเปลี่ยนแผนว่าออตอนขอวีซ่าเป็นแผนหนึ่งแต่ตอนเดินทางจริงคนละแผนก็แนะนําว่าก็อาจจะทําแผนใหม่หรือถ้ากังวลอันนี้คือวงเล็บถ้ากังวลก็ทําใบจองโรงแรมใหม่มาให้เขาดูก็ได้เอากรณีมายกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราขอวีซ่าครั้งแรกวีซ่าเชงเก้นครั้งแรกสมมุติว่าเราขอวีซ่าเชงเก้นของเยอรมน,นีมา แต่พอเดินทางจริงๆแล้วเราไม่ผ่านเยอรมน,นีเลยเราสมมติเปลี่ยนไปเดนมาร์กไม่เข้าเยอรมน,นีเลยอันนี้ได้ไหมก็ตามทฤษฎีแล้วมันได้แต่ว่าถ้าไปถามที่ไหนถามสถานทูตหรืออะไรเขาไม่มีทางที่จะมาให้คําตอบได้โดยตรงเพราะว่ากฎระเบียบเขียนไว้แค่นี้ว่าคุณได้วีซ่าชิงเก้นคุณสามารถเข้าและออกประเทศในเขตสมาชิกประเทศไหนก็ได้เขาไม่มีทางจะมาส่งเสริม ว่าให้ไปเข้าประเทศอื่นโดยไม่ผ่านประเทศที่ขอวีซ่าได้คือเอาเป็นว่ามันไม่ผิดกฎแค่เขาไม่ได้เขียนเอาไว้ทีนี้คือถามว่าทําได้ไหมทําได้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็คือมันคือวีซ่าเชงเก้นที่เข้าและออกได้27ประเทศเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีสองชั้นก็คือเราผ่านเรื่องการขอวีซ่ามาแล้วสถานทูตตรวจสอบเราแต่อีกชั้นหนึ่งคือชั้นของตอมเขาอาจจะมีการถาม เพราะว่าในใบวีซ่าก็จะระบุว่าได้วีซ่าจากประเทศไหนมาใช่ไหมเขาจะถามว่าเออคุณจะเข้าประเทศที่คุณขอวีซ่ามาหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนขอมาครั้งแรกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนขอหลายครั้งแล้วเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้ถามอะไรเราพรูฟมาแล้วอะ่ะเราเคยเข้าเชงเก้นมาแล้วแล้วเราก็ออกมาปกติไม่ได้มีปัญหาแต่เกิดคนขอครั้งแรกอะ่ะก็ย้ำว่าต้องเป็นคนที่ขอครั้งแรกถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาอ,อาจจะถามซึ่งเราก็เพียงแค่ตอบเขาให้ได้ว่าทําไมเราจึงเปลี่ยนแพลน จากที่จะเข้าเยอรมน,นีมาเข้าเดนมาร์กแล้วเราก็อาจจะเตรียมแผนใหม่หรือใบจองอันใหม่มาก็แค่นั้นโชว์ให้เขาดูก็อาจจะมีคนบอกว่าอ๋อก็คืออ,อับเนี่ยส่งเสริมใช่ไหมว่าให้คนทําแบบนี้คืออบชี้โพรงใช่ไหมขอจากประเทศ A มาแต่จะไม่เข้าประเทศ A เลยไปประเทศอื่นแทนอย่างเช่น B กับ C หรืออะไรเงี้ยก็ก็ย้ําเหมือนเดิมเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือมันเป็นวีซ่าเชงเก้นมันทําได้กฎระเบียบเขาเขียนไว้แค่นี้ คือเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาห้ามแล้วก็เหตุผลก็อย่างที่บอกก็คือมันไม่มี b o r d ร์ control ข้างในฉะนั้นก็คือขอ A มาเราไปเข้า B กับ C แล้วระหว่างเดินทางภายในเขาก็ไม่สามารถดูได้แล้วก็มันก็ไม่ได้ผิดด้วยเพราะมันคือวีซ่าเชงเก้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็ไม่ได้แนะนําให้ทําแบบนี้เราขออันไหนมาเราก็ควรจะไปเข้าประเทศนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาห้ามแต่เป็นเพราะว่าเรายังไม่มีความมั่นใจมากพอก็คือเราเพียงแค่ตอบคําถามเขาให้ได้ก็จบ แต่ว่ามือใหม่เขาอาจจะกลัวหรืออะไรเขาก็ตอบคําถามได้ไม่ดีมันก็เหมือนมีพิรุษต่อมอก็เลยอาจจะถามเยอะหรือว่าก,ากักตัวไว้ก่อนเพราะเรามีพิรุษไม่ใช่เพราะว่าเราทําผิดกฎฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าก็จะมาโบยวเพราะนี่ไงแนะนําให้ทาได้เห็นไหมมีปัญหามันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราทําตัวมีพิรุษเองอาจจะมาโทษคนอื่นอย่างที่บอกคือถ้ายังไม่มีความมั่นใจอย่าทําคนที่จะทําก็คือคนที่อาจจะเคยไปมาแล้วแล้วก็ทดลองทําดู กฎระเบียบเขาเขียนไว้แค่นี้ว่าเข้าและออกได้27ประเทศไม่ได้บังคับว่าขอประเทศนี้มาจะต้องเข้าประเทศนี้หรือจะต้องผ่านประเทศนี้เท่านั้นไม่ได้บอกครับสรุปว่าขอมาแล้วเป็นวีซ่าเชงเก้นเข้าและก็ออกได้27ประเทศไม่ได้บังคับจํากัดว่าจะต้องเข้าประเทศที่ขอวีซ่าเท่านั้นตอนขอก็คือต้องขอประเทศที่เราตั้งใจจะไปแต่ตอนไปจริงแล้วแต่อิสระยังไงก็ได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ